ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Too Big Too Share ครับกับผมชิดทําคําเสนและคุณพันธิศิริภพธดาครับครับเมื่อกี้เกิดไว้แล้วว่าเราจะคุยกับเรื่องของการค้าขายออนไลน์ใช่ค้าขายออนไลน์ใน Instagram ทำไมคนถึงต้องขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตก็คนใช้เยอะอันที่หนึ่งเพราะหลายคนใช้เยอะใช่ไหมคือคนใช้เยอะนะครับคนอยากเปิดเว็บไซต์คนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองคนไม่อยากจะเป็นลูกจ้างนะครับทีนี้พูดถึงธุรกิจออนไลน์ที่คุณบันทิดเป็นอาจารย์สอนเป็นผู้ที่รู้เยอะรู้มาก่อนรู้มากยากนานเป็นคนแรกเป็นคนแรกในประเทศไทยนี่นี่ประวัติศาสตร์นะฮะต้องจารึกไว้คุณบันทิดเนี่ยเป็นบก.นิตยสารอีคอมเมิร์ซครับรายแรกของประเทศไทยตอนสมัยผมนะเมื่อประมาณ15ปีละตอนนั้นน่ะมันอยู่บนเว็บไซต์แต่นี้มันอยู่บนมือถือครับแล้วอย่างที่คุณชีพทำว่าแหละว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ Instagram แล้วสินค้าเขาเนี่ยนะก็เป็นพวกเครื่องประดับอะนะฮะนะเครื่องประดับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็พยายามที่จะทำการตลาดเห็นว่าเขามีโครงการใช่ไหมมีโครงการก็Google Google เนี่ยเป็นรายใหญ่นะท่านผู้ชมคุณผู้ชม Google เนี่ยนะที่พูดถึงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเคยรู้จัก Google ในแง่ของการเซิร์ชข้อมูลทีนี้เขามีโครงการครับโครงการเนี่ยเขาเรียก GoMo 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 คืออะไร Go Online Go Mobile Go Mobile ก็คือจะเอาไอ้เรื่องของ e-commerce นี่แหละนะครับไปอยู่บนมือถือเลยอ๋อใช่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะมีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถทำอีคอมเมิร์ซได้ครับไม่ต้องมาทำผ่านเว็บหรือผ่านทางไอตัวอะไรฮะไอคอมพิวเตอร์ละนะครับงานที่ประเทศจีนไทยแลนด์นี่ผู้จัดการผู้จัดการประเทศไทยคุณอริยะพนมยงค์ครับนะฮะก็เปิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเมื่อวันที่25ตุลาคมนะครับ Google in Thailand โครงการนี้เนี่ยเขาก็หวังว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะใช้เครื่องมือของ Google นะครับผ่านเจ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนก็ต้อง Android นะเพราะ Google ทำ Android นะครับไม่รู้ใช้ iPhone แล้วจะเวิร์คหรือไม่รู้นะกับโครงการนี้นะฮะเขาบอกว่ามีคนต้องมากมายในโลกนี้ไม่ไรเท่าใบพุทราฮะมันมีให้ใช้อยู่แล้วครับคือมันต้องรองรับอยู่แล้วทั้งหมดผมก็ว่าไปงั้นแหละพูดให้มันเสียดสีไปนะฮะโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเยอะมากนะครับก็มาเข้าคือโครงการโกโมเนี่ยเยอะแล้วก็ในวันนั้นเขาบอกไงนะเขาบอกว่าได้พบกับอะไรนะฝ่ายส่งเสริมการตลาดแล้วก็กูรูทั้งหลายของ Google เนี่ยมารวมตัวที่งานนี้เพื่อจะบอกเทคนิควิธีการจริงๆท่านผู้ชมที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกท่านจะต้องใช้นะครับสิ่งนึงที่สำคัญนะจากประสบการณ์ผมในการที่จะที่สอนคนทำอีคอมเมิร์ซมาเยอะเนี่ยอย่างนึงก็คือว่ากลัวจะใช้เทคโนโลยีอย่าไปกลัวนะฮะกลัวว่าไอ้แท็บเล็ตที่ซื้อมาเนี่ย Instagram ใช้ยังไงหรือว่าแม้แต่ไอ้ Google AdWords AdSense ใช้ยังไงมันมีคำที่บายภาษาไทยหมดอะครับเราอ่านตามนั้นทำไปง่ายที่สุดนะถ้าท่านผู้ชมเข้าไปใน Google ทุกวันนี้นะฮะเข้าไปใน Google มันจะมีให้ขายของเลยโดยไม่ต้องมีเว็บไซต์ครับชื่อ Google Traderอ๋อ Google Trader Google Trader เข้าไปเลยครับเอาของไปแปะขายเลยนะฮะคนไทยเนี่ยนะครับก็ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหานะครับใช้เครื่องมือค้นหาโดย Google เนี่ย 99.9 เหลือไว้ให้คนอื่นสักนิดครับก็ใช้บนนี้หมดเลยทีนี้ก็คือว่าเราก็ควรจะเอาของขึ้นไปขายบน Google ใช่นะครับเขาจะมีเครื่องมือให้ในโครงการเนี่ยกูออนไลน์เช่นทำเว็บไซต์ทำเว็บไซต์โฆษณานะครับเอาโฆษณาเอาอะไรนะสินค้าไปปรากฏอยู่บนอะไรนะแผนที่ Google Map แล้วก็มี YouTube เนี่ยของ Google ระบบรับชำระเงินออนไลน์ Google Check Out ครับพวกนี้สรุปก็คือผมอยากจะให้ลองอันนึงตัว Google Trader ครับท่านผู้ชมไม่ต้องมีเว็บไซต์เข้าไปใช้บริการเอาของไปแปะขายเลยครับอันเนี้ยช่วยได้เลยครับ
แล้วก็โอ้โหนี่นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนครับเก็บของเก่าครับเก็บของเก่าแล้วมันมาเกี่ยวไอทีได้ไงเพื่อนผมฮะตกงานแล้วใช้วิธีการมีความรู้ในการรับซื้อแอร์ครับรับซื้อแอร์รับซื้อทองแดงเข้าไปเซิร์ชรับซื้อของเก่านะครับก็เอาไปแปะไว้เหมือนกันนะครับก็มีคนค้นนะครับเขาก็ไปซื้อไปซื้อแบบวิธีไงผมไปด้วยกลับไปเยี่ยมบ้านที่เชียงใหม่ไปซื้อของเก่าไปด้วยกันหน่อยก็นั่งรถไปด้วยกันเลยไปซื้อจากอำเภอสารภีไปถึงบ้านเลยนะไปถึงไอ้ที่ขายของเก่าไอ้นี่ใช้หลักแอบิทาร์แปลนะฮะแอบิทาร์เนี่ยแปลคือใช้ส่วนต่างของกำไรครับขายจากอำเภอสารพีไปขายอำเภอดอยสะเก็ดต่างอำเภอใช่โยกอำเภอกำไรอาจจะบาทหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับก็จะบอกว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยใน Google นะครับค้นหาได้แล้วเอาไปขายอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปที่ Go Online ก่อนเลยคนเราเนี่ยนะอยากจะเป็นนายตัวเองการที่เปิดร้านออนไลน์เนี่ยนะครับการที่เปิดร้านออนไลน์ก็สามารถฝึกเป็นเท่าแก่ได้เล็กๆก็ลองไปที่ Go Online Go Online ครับพิมพ์คำว่า GoMo 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 เนี่ยสามารถจะไปค่อยๆทำกับเขาคืออีคอมเมิร์ซค่อยๆเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยทำไปเรื่อยๆมันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วอาศัยความคุ้นชินนะครับเหมือนนักมวยค่อยๆไต่ไปใช่ไหมฝึกฝนกระดูกใช่บางคนมาถึงคุณชีพทำเดือนนึงทำขึ้นมาขายไม่ได้เลิกแล้วโอ้อย่าไปเลิกต้องค่อยๆไอ้พื้นฐานการทำธุรกิจนะครับนอกเหนือจากเงินทุนนะฮะท่านผู้ชมฮะคือจิตใจที่แข็งแกร่งและอดทนอีคอมเมิร์ซเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยผมให้1ปีเฮ้ยเยอะนานไปอยู่ตัวไงอยู่ตัว1ปีนี่คือขายได้แล้วอยู่ตัวคือถ้า1ปีรอดก็ไม่ตายแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึง1ปีอย่าพึ่งไว้วางใจครับถ้า1ปีคุณผ่านไปได้แสดงว่าคุณรอดแล้วคู่แข่งเยอะแต่คู่แข่งเจ๊ะแน่นอนเดี๋ยวมีใครๆก็ต้องอีคอมเมิร์ซก็ใช่เอาละพักกันก่อนมั้ยช่วงนี้อ้าวพักก่อนเหนื่อยแล้วคุณอยากพักหรือยังอยากดิผมเหนื่อยแล้วเอาล่ะครับกันพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูแกดเจ็ตใหม่ๆครับครับมีพักสักครู่ครับ